وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فإذا هم جميع لدينا محضرون يا إسماعيل بن أحمد يا إسماعيل بن أحمد يا إسماعيل بن أحمد يرحمك الله الحمد لله ขอต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala ส่วนหนึ่งจากการอ่านตัลกีนนั่นก็คือให้กับมายาตอุตลุบุลอิลมะมินัลมะฮดีอิลัลลาฮดีผู้เจ้าจงเรียนตั้งแต่อยู่ในเพลจนกระทั่งถึงลุ่มฟังครบวันนี้เรามารวมกันฟังนายะฟาตไรฮุยันหรือว่าปะซูเอนนะครับซึ่งเป็นปะซูของผมและอีกส่วนหนึ่งเป็นอนุสติเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เลยเป็นอนุสติให้กับคนที่ยังหายใจอยู่เลยเป็นอนุสติให้กับโลกให้กับล้านที่ยังใช้ชีวิตเหลือของเขาอยู่เลยอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับการจากไปของคนที่เรารักคนนึงเพื่อเป็นอนุสติให้ได้รู้ว่าบรรพายของเรานั้นไม่ใช่คำฟ้าบรรพายของเรานั้นไม่ใช่อยู่บนดุนยาอย่างสถาพรเถพำนักของเราเถจุดจบของเราทั้งวัดเถหนังอยู่ตรงนี้นั่นก็คืออัลัมบารซักอะไรครับคืออัลัมบารซักอัลัมบารซักก็คือสิ่งที่อยู่ระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์ทุกคนจะต้องจบด้วยกับการจบชีวิตนะครับกุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกๆชีวิตต้องลิ้มรสกับความตายอัลลอฮ์ตะอาลาใช้จำนวนนี้นะครับต้องลิมรสไม่ใช่ว่าพบกับความตายถ้าหากว่าพบกับความตายใครๆก็ยากตายใครๆก็ตายได้ใครๆก็ห้อยห้ากับความตายแต่อัลลอฮ์ตะอาลาใช้คำว่าทุกชีวิตต้องลิมรสกับรสชาติแสดงว่าความตายนั้นมันมีรสชาติความตายนั้นมันมีรสชาตินบีบอกว่าอิตตะกุลเมาต์ผู้เจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวกับความตายเพราะความตายนั้นคือฮาซิมุลลัซซาตความตายคือสิ่งที่จะมาตัดจะมาบันทอนจะมายุติความอริดอร่อยของเราบนดุนยาถ้าหากว่าเราไม่ประสบกับความตายความอริดอร่อยของเราที่ได้อยู่กับโลกความอริดอร่อยของเราที่ได้ริมรสอาหารที่อร่อยความอร่อยของเราได้อยู่กับทรัพย์สินเงินทองความอร่อยของเราได้อยู่กับเกียรติยศฐานะตำแหน่งแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าความตายก็คือฮาซิมุลลัซซาตมันจะมาตัดความร้อยทุกอย่างบนโลกดุนยานี้ศรัทธาชนที่เคารพรักทั้งหลายหรือว่าลูกหลานของตัวอร่อยไครอูยันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบ้านพวนตะบ้านเราของเส้นเอ็นเราจะต้องยึดมั่นโยบนกาลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นั่นคือชู้ความเป็นบ่าวของเราต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าจุดจบของเราจะต้องมาโยเทฟันนีและเขาพุทธเรานั้นแคบให้เราโยในร่มให้เราโยในผ้าสามชั้นห้าชั้นและหลังจากนั้นเขาก็แมตเราด้วยกับดินและเขาก็ถือให้มันแน่นและเราจะโยในนั้นอย่างขับแคบหลังจากเถอะมาลาอิกะฮ์เอาวิญญาณของเราไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงว่าไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราครบมันแมทพอเราครบมันแมทอัลลอฮ์ตะอาลาชายให้มาลาอิกะฮ์เอาวิญญาณใส่ลบไปต่อเดียวนี้พอเราย่างก้าวออกจากกุโบปะซูรู้สึกตัวให้เราสำเนียกอยู่ตลอดเวลาว่าพอเราตายไปแล้วกูโก้ฟังเราลบอัลลอฮ์ตะอาลาให้วิญญาณเราเข้าลบโยในสภาพเถิดครึ่งลับครึ่งเตือนเพื่ออะไรครับเพื่อเทเราจะไปรับบัญชีเพื่อเทเราจะไปถูกสอบสวนว่าตั้งแต่เราเข้าอาเกนบาเลกบนดุนยานี้เราทำอะไรไว้บนดุนยามั้งเราให้มาฟูสกีตาเถิดจดตะคว้าของเราจดความดีของเรามีอะไรตอบกับบรรดามลาอิกะฮ์ข้างหลังมั้ง
กีตาของเราตะทรายเททำความชั่วเราจะไปตอบกับเข้าไม้ในอารัมบาร์ซะวันนี้เราเป็นโลกวันนี้เราเป็นล้านของนายยาฟาดไปหุยันเราควรที่จะปรองดองซึ่งกันและกันเราควรที่จะเสริมสร้างอิบาดาตเพื่ออายะของเราเพื่อป้าของเราเพื่อปะซูของเราที่นอนอยู่โดดเดียวเดียวได้อยู่ในลุ่มกุบดศรัทธาชนเถอะรักทั้งหลายรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อมนุษย์คนนึงจบชีวิตลงสามอย่างที่จะมายังเข้าถึงกุโบนั่นคืออะไรครับนั่นคือโลกล้านนี่หนังอยู่ตรงนี้โลกล้านเพ่สองทรัพย์สมบัตินั่นรอดแก่สามอามัยอิบาดัตแล้วสองอย่างจะลบเลือนหนึ่งอย่างโลกล้านลบไม่ตบไม่วันนี้ก็ต่อเช้าไม่ต่อเช้าก็ต้องอยู่ว่าต้องมันต้องลบสองทรัพย์สมบัติก็ต้องลบแต่เทเลือไว้นะเทกูโบนี่ก็คืออามาอิบาดาเทเรากระทำดังนั้นเราคือผู้หนึ่งที่จะจันโล่งไปหุยันจะจันโล่งลูกหลานของตัวอัลลอฮ์จะจันโล่งอุมมะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการหนึ่งสร้างความรักซึ่งกันและกันไม่มีการอิจฉาริษยาไม่มีการมกเม็ดไม่มีการแนบแนมคอยเทศจะชุดดึงตึงรังบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เขาอ่อนแอคอยชุดดึงตึงรังให้ได้สองการประกอบอามาอิบาดาตปะซูของเราหรือปาของเราเทได้จากไปและนอนอยู่ในกุโบอันแคบๆเขาจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขส่วนหนึ่งก็มาจากการปฏิบัติของหลกล้านถ้าหากหลกล้านไม่คุ้มเฮียบโลกล้านไม่มีการสมัยยังโลกล้านไม่มีการถือสินอดในเดือนรอมฎอนย่าวังหัวปลาของเราโต๊ะของเราแม่ของเราจะนอนอย่างสง่างามอยู่ในกุโบสามเมื่อเราสร้างความรักแล้วเมื่อเราสร้างอิบาดาตแล้วอย่าลืมในการจันลงสังคมอย่าลืมในการช่วยเหลืออุมมะอย่าลืมในการช่วยเหลืออิสลามเพราะอะไรครับเพราะว่าย่างน้อยๆแล้วสิ่งที่จะให้บำนาญกับปะซูเราสิ่งที่จะให้เขาเรียกบำนาญผลบุญไม่ว่าทำใจเสียชีวิตไปแล้วก็ตามแต่ผลบุญมันยังได้อยู่ตลอดเวลาหนึ่งโลกเทซอลแล้วไม่ใช่โลกเทเชอร์ซอลแล้วแต่โลกเทคอยดูอาให้กับป้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งแม้ว่าป้าจะตายไปแล้วก็ตามโลกเทคอยมายังโลกเทคอยอ่านอัลกุรอานโลกที่คอยมั่นทำอิบาดาตไม่ว่าเขาจะฮะดียะหรือไม่ฮะดียะผลบุญนั้นถึงโดยอัตโนมัติสองซอดาเกาะห์จาริยะห์ซอดาเกาะห์จาริยะห์เราจะทำซอดาเกาะห์อะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นซอดาเกาะห์สายทานนำเลยเพื่อคนที่จะเสียเพื่อคนที่เสียชีวิตนี้เขาได้รับผลบุญดังกับบำนาญผลบุญทางด้านบำนาญสามอิลมูเทมุนาฟาตนะครับปะซูได้ให้อิลมูอะไรกับมูเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางทะเลไม่ว่าจะเป็นเรื่องปูนั่นก็คืออิลมูทางหนึ่งเทปะซูเรามีและปะซูก็ได้หมอบหนึ่งจากนั้นก็คือผมนี่แหละเทได้รับอิลมูจากการเลี้ยงปูอินชาอัลลอฮ์อิลมูนี้จะเป็นกอดะกอฮ์ญะรียะห์ให้กับปะซูแอนดังนั้นศรัทธาชนที่เคารพรักทั้งหลายผมขอเตือนตัวผมและการหลกล้านของปะซูแอนหลกล้านของตัวอัลลอฮ์ให้เรายึดมั่นนะครับโยบนความรักซึ่งกันและกันโยบนการสร้างอิบาดาตจนกระทั่งว่าเราจบชีวิตสามโยกับการจันโล่งสังคมจันโล่งอุมมะจันโล่งอิสลามหวังว่าเราทั้งหมดจะได้รับสาระซึ่งเหล่านี้เพื่อที่เราจะเตรียมตัวไปพบกับชีวิตแบบนี้ในอัลลัมบาร์ซักอัลลอฮ์